ต้องต่ำกว่าเต้ได้ไงนะเอ๊ะแล้วก็พี่เดี๋ยวอ๋อไอเดียเพลงนี้ท่านพูดกับเราว่าไงติดปากติดปากอะไรติดปากติดอะไรติดปากติดปากแกติดปากสวัสดีครับพวกเราโปรเจกต์มาสวัสดีครับตาแตมครับผมสวัสดีครับแบงค์ครับสวัสดีครับผมเจริญครับสวัสดีครับผมปอนครับสวัสดีครับผมหลุยครับนี่ก็คือโปรเจกต์มันนะทุกคนเริ่มเลยไหมอยากเช็คสติหน่อยว่าทุกคนคิดว่าตัวเองแบบว่าเป็นคนแบบนี้มาปั๊บเขาเรียกว่าแบบแยกอะไรสติกับระบบเองได้บ้างแยกประสาทมี isolation ในหัวใจหรือเปล่าคือว่าปกติแล้วเนี่ยผมอ่ะเต้นไปด้วยเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ดูซีรีส์ไปด้วยฮะงงเลยไปกันต่อดีกว่าครับคือมึงก้องกันเลยเรารู้เนี่ยรับเลยอย่างเงี้ยที่บ้านจะมีอีกไหมมีอีกไหมไม่เลยไม่เหมือนกันสักคนลองเปลี่ยนตรงกลางดิเอาพี่หลุยมาเลือกได้ถูกตัวมั้ยตัวจี๊ดห้าหกเจ็ดไปปิดได้ปิดได้มีท่าเดียวพี่มีท่าเดียวหรอมันมีอีกอันนี้นี่นี่อันนี้เดี๋ยวเราจะไปก็อยู่แค่อยู่ท่าเดียวทรงท่าไม่ได้เลยวันนี้มีเหลี่ยมเต้นต่อผมไม่ได้เอาไปต้องให้เมนแดนอย่างผมออกโรงใช่ไหมเต้นยังไงนะเราตัดได้ยังไงเป็นไปได้ก็ไป
ไหวแล้วไม่อยู่ไม่รอแล้วลำไงลำต่ำลำต่ำเราเต้นได้ไงนะเอ๊ะแล้วก็ไอเดียเพลงนี้ท่านคนเราว่าไงเอ๊ะแล้วก็ตุลำหนึ่งเดียวก็อ๋อนั่นคือลำตัดเออก็ตรงตัวตรงตัวแล้วไปอยู่ตรงกลางดีกว่าไปก่อนนะไปยังห้าหกใส่ไงวะตาว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 ป๊า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 ง่ายให้ง่ายพี่เต้นเลยเดี๋ยวผมเต้นตามไปเต้นเลยเต้นเลยเต้นเลยเดี๋ยวเต้นตามเดี๋ยวเต้นตามมันคือเพลงอะไรวะ5 6 7 8ฮึบฮึบโอ้ยปวดหลังหมดแล้วโอ้โหเต้นตามเกือบไม่ได้เนี่ยมันไม่ตรงเจาะสักอันเลยใจเฮ้ยกลับมาก่อนไงครับเราโหวตกันเองในห้าคนได้ว่าใครแบบมาตึงที่สุดในเกมผมให้พี่แบงค์ใช่อันเมื่อกี้เลยผมให้อันนั้นเป็นเฟเวอริตของผมถ้าลองมาก็จะเป็นลำตัดใช่แต่มันเป็นลำตัดทีเอ็ดให้ให้ให้ลำตัดไงนะขออีกทีหุยหุยพี่หลุยอยากทำที่ไหนอีกนะนะครับใครชอบที่ไหนระวังไม่ต้องพูดหนึ่งกับสองแล้วกันกดเลยไอ้นี่เรียกอะไรสามเรียกอะไรเรียกหนึ่งเรียกนี่เรียกไงสองถูกครับผมเราผิดตับตลอดเลยก็ครับก็ถ้าเกิดชอบไม่ต้องพูดทีมหนึ่งถ้าชอบลำตัดทีมสองก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องเท้าความก่อนตั้งแต่พวกเราประมาณอายุประมาณ2ขวบเนี่ยไกลไปไกลไปนิดไปคิดว่าจะไม่เล่นแล้วเชียวคิดผิดคนละอันนี้ให้ตั้งแต่เริ่มเดินปุ๊บเราเดินไปเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยยุคสมัยก่อนยังไม่มีตึกลาบ้านช่องจะเป็นป่าไม่เบรกด้วยไปเรื่อยๆจะเป็นป่าใช่อย่างนี้ว่าจะเป็นช่องเหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีตึกลาบ้านช่องจะเป็นดินลุกหลังทีเนี้ยเดินไปปุ๊บเวลาเราเดินไปใช่ไหมปุ๊บทีเนี้ยถ้าเราจะล้างห้องน้ำทำไงเรามีเป็ดเสร็จปุ๊บเป็ดโปรไม่ใช่เป็ดโปรวะเป็ดโปรปุ๊บเราเลยหยิบเป็ดโปรไปถามร้านค้าเจ๊กราคาเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวจะบอกว่าเด็กก็งงก่อนเลยเป็ดโปรเด็กราคาเท่าไหร่อันนี้ครับติดปากฮะติดปากอะไรติดปากติดอะไรติดปากติดปากจะติดปากสิบบาทสองชิ้นสามติดสองชิ้นสามสิบแล้วมันแพงขึ้นไหมเรื่องของว่าเรากูหลังจากนั้นผมก็เลยจ่ายตังค์ไปเสร็จผมก็ได้โปรเจกต์มาแล้วตอนนี้เหลือมันละหลังจากนั้นผมก็เลยเดินกลับไปเฮ้ยสมัยนั้นยังไม่มีรถผมก็เลยเดินกลับไปปุ๊บผ่านไร่นาไร่นู่นไร่นี่ไร่นั่นสักพักนึงผมก็เลยมองกลับไปฮึบต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
ใช่ไหมใช่ไหมตอนรถเป็นอะไรอ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะเรื่องดีกว่าตัดมันไปก่อนนะครับตัดทิ้งหมดไปก่อนไปก่อนมันจะยาวเกินไปมาแจ็คโปรเจกต์มันคืออะไรอ่ะสำหรับโปรเจกต์มันนะไม่ใช่แค่พูดเองอย่ามาโปรเจกต์มันเนี่ยมันเริ่มมาจากการออดิชั่นก่อนนะครับผมค่ายนัวเราเปิดออดิชั่นนะเพื่อหาบุคคลทั้ง5คนไม่ใช่ตอนแรกยังไม่รู้กี่คนเด็กหนุ่มไฟแรงทั้งหมดกี่คนไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมมารวมตัวกันนะฮะโดยคำว่ามันเนี่ยย่อมาจากอะไรแต้ม Men of Nua ครับก็คือผู้ชายของค่ายนัวหลังจากที่เริ่มออดิชั่นนะครับก็พวกเราก็ได้ปล่อยซิงเกิลไป2เพลงครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าทางโปรเจกต์มันเนี่ยเขาไม่ได้ฟิกว่ามันจะต้องเป็น2คน3คนหรือ5คนครับซึ่งตอนนี้มันเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ทดลองชั่วคราวก็คือเราปล่อยเป็นซิงเกิลที่มี2คนแล้วก็ซิงเกิลอีกซิงเกิลนึงจะมี3คนครับเจลกันเลยเจลกันเจลแล้วจะเป็นหนุ่มที่พอปกตินี่แหละมีความกวนๆนิดนึงนะผมแล้วก็เรียกว่าถ้าอยู่ในทีมเนี่ยจะเป็นแบบสายซัพพอร์ตเป็นแต่ว่าเป็นซัพพอร์ตที่แต่งตัวแบบแต่งตัวเท่มีสไตล์นิดนึงใครต่อผมเองครับผมก็จะเป็นคนหนุ่มนิ่งที่เล่นนิ่งตลกนิดนึงตลกจริงไหมเนี่ยนิดเดียวเมื่อกี้ตลกจริงนิดเดียวตลกนิดเดียวครับใช่ของแต่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าคาแรคเตอร์แต่เป็นยังไงเขาไม่มีใครเคยบอกแต่ว่าเอาที่เรารู้สึกแล้วกันเรารู้สึกว่าเราเป็นคนพูดน้อยครับแล้วก็เรื่องมูดเนี่ยไม่มีความมั่นใจว่าตัวเองจะเท่หรือยังไงแต่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพูดน้อยครับผมแต่เป็นคนเท่นะรู้จักกันนี่อันเนี้ยที่บังไม่ใช่บังไม่อันนี้แมวขวนไปกันต่อดีกว่านะกลับมาที่เจกกลับมาเจกกลับมาเจกดีกว่าผมอ่ะหล่ออ่ะเอาใหม่ก็ตั้งแต่ท่าเดินเอาใหม่หนึ่งสองสามผมอ่ะหล่อเท่ bad boyนี่แหละคาแรคเตอร์เกือบกริบแล้วเกือบกริบแล้วนี่แหละเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ไม่เขาอะช่วยเมื่อกี้เขาว่าเป็นกำลังใจให้อะไม่ใส่สาวไม่เป็นไรนะเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ของวงเป็นพี่ใหญ่ของวงนะก็จะมีความเป็นโอสคูนิดนึงน้องป๊อตของน้องป๊อตของผมก็จะเป็นแบบว่าเป็นเด็กสุดในวงแล้วกันแล้วก็มีความแบบเท่แอบน่ารักอันนี้ใครเป็นคนบอกว่าเราเท่กับน่ารักนั่นเองขำอะไรอ่ะหลังกล้องเป็นคนบอกก็มีอยู่คาแรคเตอร์ด้วยความเป็นน้องเล็กของเขานะผมก็จะมีความแบบนุ่มนิ่มของเขาตาเล็กเป็นตัวโดนคาแรคเตอร์เขาเป็นคนใจกว้างอะไรอ่ะทำไมไม่มีคนช่วยเลยวะถูกต้องใช่ไหมที่เป็นตัวโดนใช่ถูกต้องนะครับเขาก็จะมีความเป็นความนุ่มนิ่มนิดนึงอะไรอย่างนี้นิดนึงใช่แล้วก็มารวมตัวกันเนี่ยได้ยังไงก็อยากรู้เหมือนกันจะเรียกว่าหลับสไตล์แล้วกันสไตล์แล้วอาจจะมีเคมีบางอย่างที่เข้ากันบ้างไม่เข้ากันบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นโปรเจกต์มันนะครับบอกมันนัวแน่นอนนะครับผมอ่ะเพลงที่สองเพลงก็จะเป็นเพลงแบบแนวฮิปฮอปแอนด์บีครับใช่คือเนื้อหาเพลงก็จะพูดเกี่ยวกับเราคิดถึงใครคนนึงจนแบบไม่สามารถที่จะนอนหลับได้ผมคิดว่าทุกคนเป็นไหมชื่อซีดักซ์ใช่ซีดักซ์นี่คือมาจากเหมือนชื่อตัวยาที่ทำแก้อาการนอนไม่หลับนั่นเองครับใช่แต่ตอนนี้หลับฝันดีเพราะว่ามีเธออยู่พูดดังมีไมค์ไงเราไม่คืออะไรแต่เราต้องพูดดังนิดนึงเราต้องมั่นใจแต่จริงมีชื่อไทยด้วยชื่ออะไรชื่อมาคืนนี้ต้องทำยังไงมาอยู่ใกล้กันที่ทำไมอยู่ใกล้กันไปไหนวะคือตอนนี้รู้สึกว่า2คนนี้ขัดแข้งขัดขากันอยู่นั่นแหละก็ไปยืนข้างกันแล้วก็พูดให้รู้เรื่องกันเลยแง่ที่แง่ต่อวันนี้ก็เป็นแนวแบบฟังสบายๆเพราะว่าเพลงแรกก็จะเป็นแบบเต้นหนักๆเราก็เป็นกรุ๊ปเบาๆโยกๆอะไรอย่างงี้ก็2เพลง2สไตล์ครับครับพูดหมดแล้วขอบคุณครับครับเพลงที่2ก็จะมีความนุ่มนวลมากขึ้นเข้าถึงง่ายมากขึ้นฟังง่ายมากขึ้นท่านี้นะครับผมพวกเราโปรเจกต์มา5คนนะครับก็ต้องขอฝากผลงานของพวกเราที่เพิ่งปล่อยออกไปทั้ง2เพลงนั่นก็คือเพลงไม่ได้คิดและเพลงซีดักซึ่งนี้ต้องทำไงสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากดูมีดูได้ที่ไหนพี่แบงค์ YouTube ครับ Channel ของนัว
NO1 แล้วก็ R ครับอย่าพิมพ์ผิดนะแล้วโซเชียลอื่นติดตามผลงานฮะยิ้มเลยมืดก็ติดตามได้ทาง TikTok นะครับสะกดเหมือนกัน NO1R ครับนัว official ทุก SNS เลยไม่ว่าจะเป็น Twitter X แล้วก็Instagram แล้วก็ TikTok นะครับผมสามารถเซิร์ชไปได้ว่าโปรเจกต์มันนะครับผมก็เจอเหมือนกันแล้วก็ใครที่อยากติดตามผลงานของทั้งค่ายนัวเลยนะครับผมก็สามารถติดตามได้ที่นัว Official นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งเนี้ยเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ในค่ายเรานะผมไงก็ฝากติดตามน้องๆวงคลิปด้วยนะครับสามารถติดตามได้ที่คลิปฟอร์มนัวครับผมแล้วก็อย่าลืมไปชาเลนจ์เฮ้ยเพลง2เพลงเรามีชาเลนจ์ด้วยใช่เต้นง่ายมากๆแล้วครับทุกคนสามารถเข้าไปดูชาเลนจ์ได้ที่ #ไม่ได้คิดชาเลนจ์แล้วก็คืนนี้ต้องทำเลยชาเลนจ์ใช่นะครับผมก็ใครที่เต้นแล้วก็อย่าลืมใส่ #แล้วก็แท็กมาพวกเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะจ๊ะ5 6 7ไปครับนิดเดียวเออหัวใจจะเต้นไม่ค่อยคงที่คิดถึงเธอกับฉันเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ Baby girl just put it on me put it on me yeah เอาจริงนะผมก็ไม่ได้เจ้าชู้หรอกผมมาคิดอะไรตอนนี้เธอคงดูออกไม่ได้คิดแค่ตามแต่ที่ชิดเธอไว้หน่อยก็ดีไม่ได้คิดแค่เพียงเป็นห่วงต้องเอาใจใส่ต้องดูแลไม่ได้คิดแค่ทำทุกอย่างให้เธอได้หมดก็แค่ไม่ได้คิดอะไรนะคิดอะไรก็บอกว่าพี่ไม่คิดอะไรหรอกไม่ได้คิดอะไรกับเธอเลยสักนิดเดียวพี่ไม่คิดอะไรมาว่าพี่คิดจะได้ไงแค่ชอบแล้วทำไมถึงชอบเธอไม่ต้องคิด What's up baby ถ้าเกิดว่าเธอนั้นอยากจะผลตอบรับของไม่ได้คิดเนี่ย อะไรอ่ะก็จะมีความเป็นโอสคูลนิดนึงโอเลยโอสคูลแปลว่าอะไรโรงเรียนเก่าโรงเรียนคุณป๊อตครับไรเตอร์ไรเตอร์ของผมก็เป็นแล้วคาแรคเตอร์ของเจลนะผมก็คือเขาบอกว่าเวลาเจลยืนนานจังอะคาแรคเตอร์อ่ะคาแรคเตอร์ของหลุยก็น่าจะเป็นคุณลุงคุณลุงไม่ลุงไม่ลุงลุงอะไรอ่ะกลับมาก่อนอันนี้รายการอะไรครับเนี่ยกลับมานี่